ครับผมผู้ใหญ่ใต้พบขวัญวารีนะครับบ้านใหม่สามยอดดอยหมู่14ตำบลทุ่งแคบนะครับวันนี้ทางคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มาตรวจถนนสายสามยอดดอยปากแขมใหม่นะครับซึ่งเป็นถนนที่ได้รับการซ่อมแซมนะครับก็หลังจากสร้างมาเนี่ยชาวบ้านก็ประทับใจนะครับเพราะว่าถนนเนี่ยดีกว่าเดิมเยอะนะครับบางจุดที่เคยได้รับความเสียหายคอนกรีตลอกไปนะครับตอนนี้ก็ซ่อมแซมได้เป็นอย่างดีนะครับชาวบ้านก็ถนนหนทาง สะดวกในการสัญจรไปมาได้เป็นอย่างดีนะครับก็ต้องขอบคุณทางนายกอบต.ช่องแคบนะครับซึ่งเป็นผู้ประสานงานตลอดจนคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ให้ความสำคัญกับพี่น้องในหมู่บ้านเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณมากครับครับท่านผู้ใหญ่ครับถนนเส้นนี้เป็นถนนลำเลียงสินค้าทางการเกษตรไหมครับใช่เส้นหลักนะครับพื้นที่ตรงนี้สามยอดดอยจะมีพื้นที่การเกษตรอยู่ประมาณ 5,000 กว่าไร่นะครับก็เป็นถนนเส้นหลักที่จะต้องขายสินค้าจากที่นี่ออกไปสู่ที่ซอโอนะครับกับบริษัทต่างๆนะครับที่ว่าโดยเฉพาะมันฝรั่งนะครับต้องใช้ถนนเส้นนี้จากนี้ไปสักเดือนกว่าๆต้องใช้แล้วนะครับครับผมนายกองค์การบริหารตำบลยงแคบครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านนายอำเภอแล้วก็ท่านผู้ว่าและท้องถิ่นจังหวัดนะครับที่ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่14ก็ได้ทำเรื่องการขอถนนปรับปรุงไปนะครับซึ่งถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนยางพาราโดยสนองนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งให้ใช้ยางพาราทางอบต.เองก็ดำเนินการของบไปนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การแก้ปัญหาชาวบ้านตรงนี้ก็ตรงประเด็นกับผู้ใหญ่ที่เขาขอมานะครับส่วนนายกเองก็มีนโยบายว่าจะพัฒนาของตำบลยงแคบให้ควบคุมไปทั้งตำบลทุกหมู่บ้านนะครับที่มีความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอยู่แล้วนะครับคราวนี้ก็ของตำบลยงแคบก็เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษเพราะฉะนั้นนายกเองก็รู้สึกว่าจะของงบประมาณง่ายกว่าทุกที่เพราะเป็นพื้นที่ของเศรษฐกิจพิเศษนะครับ